กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พระพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวผู้รักษาประตูโนนหนึ่งณปัจจุบันเลฟยาชินนะฮะตัวที่แพงที่สุดนะตอนนี้ 2,000 กว่า M ราคาตันตัวที่ OVR เยอะที่สุดนะตอนนี้และตัวที่ค่าพลังผู้รักษาประตูเยอะที่สุดนะตอนนี้นะครับผมลงทางด้านของคลิปรีวิวสั้นๆไปสัมผัสแรกเรียกว่าสัมผัสแรกลงใน TikTok แล้วก็เป็นดราม่าพอสมควรมีคนทะเลาะกันในคอมเมนต์เยอะมากว่าโอ้โหมันเก่งยังไงพี่ตัวไหนมันก็ทำได้รบกวนช่วยเอาลูกแบบยิงเซฟแบบปาฏิหาริย์มาให้ดูหน่อยเซฟจ่อๆให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยเอามาให้พวกผมดูหน่อยสิว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าผมถามจริงๆเถอะมันไม่ใช่ง่ายว่าเราจะไปเอาช็อตแบบนั้นน่ะมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้อัดวิธีการเล่นตลอดเวลามันไม่เหมือนแบบยิงประตูใช่ไหมยิงประตูยังมีไฮลงไฮไลท์ให้เซฟได้แต่เวลาเซฟของผู้รักษาประตูเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วก็พูดกันตรงๆนะครับพูดกันแบบใจจริงเกม FIFA Mobile เราทุกคนที่เล่นกันอยู่เราทราบกันดีและรู้แก่ใจอย่างดีว่าผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าหลุดเดี่ยวไปจ่อๆกับฝั่งตรงข้ามหรือยิงโล่งๆยิงใกล้ๆยิงจ่อๆน้อยมากครับแค่ 10% หรือ 5% ด้วยซ้ำที่มันจะเซฟได้ครับไม่ว่าผู้รักษาประตูจะเป็นตัวไหนก็ตามเผลอๆยืนกัน 4-5 คนเรียงกันมันยังเซฟไม่ได้เลยสำหรับ FIFA Mobile นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูในส่วนอื่นๆดีกว่าว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันดีเราแบ่งเป็น2แบบนะครับเราแบ่งเป็น2แบบ1คือแบบเมนเจอร์ทำไมผมถึงชอบเมนเจอร์เนี่ยลูกยิงไกลเก็บเรียบนะครับจากตัวอื่นที่ยืนตำแหน่งไม่ดีปัดแล้วเข้าประตูบ้างอะไรบ้างยาชินปัดแล้วเคลียร์ลูกกลางอากาศออกมาชกบอลได้เพราะว่าเขามีพันเชอร์นะลูกเตะมุมลูกครอสมาจากริมเส้นเขาออกมากระโดดชกตลอด3ก็คือวิธีการบิวอัพขึ้นเกมเขาไม่สาดบอลมั่วซั่วแบบตัวอื่นๆเขาจะบิวสั้นๆจ่ายเรียดๆจ่ายเพื่อจะให้ทีมได้เปรียบไม่ได้โยนไปมั่วซั่วนะครับโอกาสที่จะโยนมันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เยอะ2ใน head to head เช่นเดียวกันครับยิงไกลเซฟได้ทุกลูกอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช่ลูกจ่อจริงๆหรือว่าลูกที่โยนมาจากเตะมุมแล้วโขกเลยลูกที่ประมาณว่าซ้ำจากลูกเตะมุมมาอะไรแบบนี้มันเซฟยากจริงๆต้องยอมรับนะครับมันเซฟยากมันไม่มีตัวไหนเซฟได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกปฏิหาริย์แบบซ้ำจ่อๆเซฟทันมงจ่อๆปัดได้อะไรแบบนี้มีบ้างมีให้เห็นมากกว่าตัวอื่นอย่างแน่นอนถ้าเราใช้มันบ่อยๆแล้วก็เล่นมันบ่อยๆเราจะเห็นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวด้วย head to head ว่ามันเป็น head to head เกม1 manager เกม1นะครับว่ามันเซฟมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าการเซฟของผู้รักษาประตูมันขึ้นอยู่กับการบังคับกองหลังของเราด้วยว่ามันทำให้ลายการยิงช่องการยิงของฝ่ายตรงข้ามมันมีมากมีน้อยขนาดไหนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผมจะเล่นแบบเล่นจริงจังซะหน่อยละกันเล่นจริงจังซะหน่อยอาจจะไม่ได้เห็นทางด้านของเลฟยาชินเซฟขนาดนั้นเพราะว่าเราก็อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ชมเห็นแบบข้อเท็จจริงจริงๆว่าไอ้ลูกที่เซฟได้มันก็ต้องยอมเซฟได้ไอ้ลูกที่มาเซฟไม่ได้มันก็เซฟไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะให้ผู้รักษาประตูเซฟกองหลังเราต้องดีเราต้องเล่นดีด้วยไม่งั้นเนี่ยเขาหลุดไปเดียวๆยังไงมันก็เข้าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการผมจะเล่นจริงจังสักนิดนึงนะครับไม่ได้ปล่อยให้เขามายิงเพราะว่าถ้าเรียกว่าปล่อยให้เขามายิงเลยเนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงมันก็เข้าแต่ถ้าสมมติว่ามีลูกที่แบบเราผิดพลาดจริงๆเราผิดพลาดแล้วเขาเซฟให้เราได้นี่แหละคือผู้รักษาประตูที่จะทำให้แรงกิ้งของเราหรือว่าชัยชนะของเรามันโดนเซฟไว้ได้มันโดนปกป้องไว้ได้นะครับแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปยิงอย่างเดียวนี่ก็ไม่น่าใช่นะเฮ้ยยิงเฉยเอ้านี่เชสนี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูนะครับยิงครึ่งสนามมันยังปัดเราก็จะพยายามไม่เล่นอะไรที่มันเสี่ยงต่อการเสียประตูนะครับmarcador igualado con todo esto la intensidad en aumento ahí le llega el apoyo
qué manera de perder el balón. เนี่ยอาจจะโดนเปิดมุงได้ Se abre camino sin problemas. Renato Sánchez. โหอย่างเงี้ยก็คือโดนครับยังไงก็โดนนะอันนี้คือเราประคับกองหลังไม่ดียังไงก็โดนครับจอขนาดนี้มันต้องโดนอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่โดนนี่คือกองหลังแล้วหลุดตำแหน่งแบบมั่วซั่วเลยเดี๋ยวเรายิงเขาก่อนยิงเขาคืนเลยQué partido, lo acaban de empatar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. มาดูลูกจ่ายสั้นยาวของตัวยาชินนะครับเนี่ยลูกจ่ายบอลมันโอเคนะผมว่าคือมันดีกว่าตัวชาวบ้านชาวช่องเขาลูกจ่ายด้วยเท้ามันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดว่าเป็นแบบกองกลางได้นะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่านี่มันคือตำแหน่งผู้รักษาประตูเด้อAsí está la cosa, señoras y señores, 2-1. Y este es el final del primer tiempo. Se vendrán no uno, sino dos. เดี๋ยวดูต่อครับว่ายาชินจะได้เซฟได้อะไรบ้างไหมลูกแรกที่โดนยิงนี่เซฟยากแต่มันก็ต้องรอนะครับจังหวะดีๆเดี๋ยวเราจะไปในเมเนเจอร์ให้ดูด้วยนะครับให้เห็นว่ามันดีขนาดไหนRenato Sánchez. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. โอ้โหเปิดหม่งนี่คือจบทุกลายเปิดหม่งนี่จบทุกลายแต่ลูกนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะจริงๆน่าเซฟได้นะเนี่ยRuth Gullit que se queda con el balón y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esto es para ganarlo. Atento que se viene. ¡Gol!Este de delicado no tiene nada, le pegó zapatazo impresionante, así le arranca la cabeza al arquero. ผมพยายามจะให้หาช็อตแบบยาชินได้เซฟหน่อยครับเนี่ยเซฟแล้วลูกแบบเนี้ยผมบอกเลยนอกกรอบกินยาชินยากจะลูกเลียดๆหรือลูกอะไรมาก็ยินยากแต่โอ้โหถ้าเป็นแบบจ่อๆเลยหรือแบบเปิดมงมามันก็มันรู้กันอยู่แล้วนะเรารู้กันอยู่แล้วครับผมพยายามหาลูกเว่อร์ก่อนปล่อยเขาเข้ามายิงสักนิดนึงครับเราจะบังคับกองหลังดีๆเคลียร์บอลให้เขาเข้ามายิงหน่อยเอาเนี่ยโอ้เอาฟาวBusca uno en quien apoyarse. เนี่ยจ่อๆก็ยังเซฟนะก็ยังผวาเซฟนะ
พยายามจะลองให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวอร์ได้ขนาดไหนอะความเข้าใจของทุกคนมันไม่เหมือนกันอะผมไม่ทราบว่าคนที่อยากจะดูว่าผู้รักษาประตูมันจะเซฟได้ขนาดไหนเนี่ยไอแบบเมื่อกี้มันพอไหมมันพอหรือยังแบบที่จ่อๆก็ยังเซฟลูกไกลก็เซฟอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าท่านผู้ชมบางคนที่บอกว่าแค่นี้ทุกตัวก็เซฟได้อ่ะมันเป็นขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูเมเนเจอร์อีกเกมนึงนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำแต่เมเนเจอร์ก็เหมือนกันอ่ะเอาพูดตรงๆถ้ามันรับผลก็เรียบร้อยนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยว่ายาชินเซฟไม่เซฟเราไม่ได้มีแต่งเติมตัดต่ออะไรทั้งใดใดทั้งสิ้นนะครับอันไหนเข้าก็คือเข้าอันไหนเซฟได้ก็คือเซฟได้ผู้รักษาประตูเนี่ยจะส่งผลมากก็ต่อเมื่อเจอฝีมือใกล้เคียงกันอันนี้จริงๆใกล้เคียงกันตึงๆมากๆขึงกันไปขึงกันมาเนี่ยผู้รักษาประตูมันถือว่าเป็น1ตัวแปรสำคัญของชัยชนะเลยนะครับแต่ถ้าฝีมือมันห่างกันมากๆหรือว่าฝั่งตรงข้ามเล่นแต่เปิดโมงเงี้ยยากจริงๆมันไม่มีตัวไหนที่เล่นได้แล้วเขารับได้ทุกลูกหรอกโหแต่เกมนี้เจอแรงแดงเนี่ยนะ 700,000 กว่าเนี่ยนะเรียบร้อยนะผมว่าดูทรงแล้วเตรียมซาวเลยเตรียมซาวมันล้างผลนั่นไงรอดูว่ามันจะได้เซฟบ้างไหมนะครับเกมนี้ยาชินเมสซี่ได้เก่งมากเลยนะปีกเมเนเจอร์เนี่ยบักโจ้ก็เก่งนะไปหาซื้อกันมาเล่นโอ้ยโดนมันอ่ะเดี๋ยวโหเต็มๆจ่ออย่างนี้คือเต็มๆไม่มีตัวไหนเซฟได้นะฮะตัวอย่างนี้มันเซฟยากมากจอขนาดนี้ดูดิปัดเหมือนกันนะแต่ปัดไม่อยู่ผมบอกเลยว่าเตรียมตัวมันล็อกผลตั้งแต่เห็นแรงแล้วดูกันต่อครับลูกแรกโดนจ่อๆไปไม่ไหวแล้วนะยาชินบอกโอ้โหยืน3คนไม่รู้จะไหวหรือเปล่ายาชินทำไมเขายิงทิ้งยิงคว้างจังอะอะไรน่ะเขาบุกครั้งแรกเขาได้ประตูเลยนะเราบุกทั้งเกมยังไม่ได้ยิงอะไรกับใหม่รู้โดนเออมาแล้วจ้าทรงผมแกนี่เฉิดฉายสุดๆอานายHay tablas en el marcador, uno para cada uno.ดูสิจะได้เซฟบ้างไหมเนี่ยลูกแบบนี้มันเซฟอยู่แล้วแหละลูกแบบนี้ใครๆก็เซฟได้แต่บางคนก็ไม่เซฟนะบางคนก็เลือกที่จะเนี่ยเห็นปะลูกเตะมุมเขาจะพยายามขยับออกมาเล่นครับต่างจากตัวโกบางตัวที่มันจะเฝ้าเสาอย่างเดียวเฝ้าเส้นอย่างเดียวมันจะทำไงต่อท่านผู้ชมโอ้โหดีทุกอย่างยกเว้นเปิดบอลAsi de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo comienza ya el complemento el Real Madrid moviendo la pelota ese es Pavel Nedved en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro Pirlo โดนมาโต้คาร์ลอสกุลิดครับเนี่ยกุลิดยิงนี่มีสิทธิ์แตกสูงแต่ปัดได้แค่นั้นนะตรงนี้นะปกติกุลิดยิงนี่ก็คือมีสิทธิ์แตกสูงมากแต่ลูกเตะมุมลูกนี้เต็มใครจะปัดก็ปัดเถอะลูกเนี้ย
บอกแล้วเตรียมตัวล็อกผลสมบูรณ์แบบเจอแรงวันนี้เตรียมตัวล็อกผลเลยครับแรงแดงนี่ล็อกผล 70% เสมอยังดีนี่เอาแรงตัวเองมาตึ้มโอ้ยิงยังไงให้ติดโอ้ตายโอกาสติดน้อยกว่าโอกาสยิงเข้ากรอบอีกยิงให้ติดจนได้เพลย์สุดท้ายครับเพลย์สุดท้ายทำได้หรือไม่ส่วนใหญ่แล้วจะทำไม่ได้เพราะวีเอล่ามันจะยิงไกลทรงเฮ้ยเอาออกช้าเฉยแล้วถ้าเปิดนี่คือจบเลยครับถ้าเปิดนี่โอกาสแพ้สูงเลยเรียบร้อยลาก่อนลบหมื่นลบหมื่นหนึ่งพันอ่ะผมว่ามันเซฟนะไอ้ลูกที่มันควรจะเซฟก็เซฟให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่ามันเซฟไม่ได้แต่ไอ้ลูกที่มันจ่อจริงๆมันก็ไม่เซฟนะแต่ผมมั่นใจว่ามันดีกว่าตัวอื่นแน่ๆครับดีกว่าตัวอื่นแน่ๆแต่อันนี้คือเรียบร้อยมันล็อกผลนะฮะก็ว่ากันไปตามนี้สำหรับเลฟยาชินนะใครอยากลองก็ไปซื้อมาได้แต่ถามว่าถ้าทุกคนเงินไม่ได้แบบเป็นถุงเป็นถังไม่ได้มีเงินเหลือแล้วคุณอยากจะเอาเงินไปลงทุนกับตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาคุณสามารถเอาไปขยับไปเล่นตัวอื่นได้แต่ที่สำคัญเลยนะครับตัวอื่นแม้ว่ามันจะเซฟมันจะสูงมันจะเตะบอลดีอะไรยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้ใส่หมวกตอนลงไปเล่นเท่านั้นแหละสวัสดีครับยาชีผมมีหมวก